สอนรามย้อนภาพในวัยหนุ่มถ่ายแบบนิตยสารยุค90หล่อออปป้ามากจริงๆหากพูดถึงดาราศิลปินในยุค90ที่โด่งดังสุดๆหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ไม่ว่าจะมีผลงานกี่ชิ้นก็มันจะสร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าตอนนี้สอนรามจะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมีน้องวีจิเป็นแก้วตาดวงใจแล้วแต่เรื่องความหล่อก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้ไปค้นภาพสมัยหนุ่มๆที่เคยถ่ายนิตยสารหวนกลับมาให้ได้คิดถึงกันอีกครั้งโดยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดะไลพร้อมคอมเมนต์อย่างรัวๆเพราะภาพดังกล่าวนอกจากสดใสตามสไตล์หนุ่มยุค90แล้วออร่าของความหล่อออปป้ายังพุ่งทะลุจนแอบตกหลุมรักกันอีกครั้งเลยก็ว่าได้ไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กอิ่มใจได้รับพลังบวกทุกครั้งที่ทำกิจกรรมดีๆไออามีนาย่องเงียบมอบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเด็กนับเป็นเรื่องราวดีๆของนางเอกสาวตาคมไออามีนากูลที่ล่าสุดได้ไปมอบความสุขให้น้องๆผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีงานนี้นางเอกสาวได้หอบทั้งความสวยสดใสความใจดีพร้อมด้วยตุ๊กตาแสนน่ารักมามอบให้อีกทั้งยังได้อ่านหนังสือนิทานร่วมเล่นเกมและให้กำลังใจน้องๆที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยโดยกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ยินมาว่าเจ้าตัวได้แอบย่องเงียบทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ออกสื่อมานานแล้วนับเป็นเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีขอปรบมือรัวๆให้นางเอกสายบุญตัวจริงดังๆไปเลยทั้งนี้นางเอกสาวเผยว่าด้วยความที่ตนเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วเวลาว่างก็เลยหากิจกรรมที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกำลังใจที่เราจะส่งไปให้น้องๆและเราก็ได้รับจากน้องๆเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้ตนตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากทำเพื่อน้องๆหอผู้ป่วยเด็กอาคารหนึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีอยากมอบความสุขส่งรอยยิ้มให้ซึ่งพอได้เจอกับน้องๆถึงแม้เขาจะป่วยแต่จะเห็นได้เลยว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งมากตอนแรกเตรียมหนังสือนิทานมาเล่าให้น้องๆฟังแต่น้องๆชวนให้เล่นเกมกันสนุกเลยแล้วก็ได้นำตุ๊กตามามอบให้น้องๆด้วยที่ไอชอบทำกิจกรรมกับเด็กๆ เพราะพวกเขาเหมือนผ้าขาวที่มีแต่พลังบวกซึ่งไอรู้สึกว่าตัวเองได้รับทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้เราอิ่มใจและเราก็ได้ส่งกำลังใจจากเราให้พวกน้องๆด้วยเช่นกันค่ะไอกล่าวทิ้งท้าย